สงบใช่ไหมหรือบางทีมันก็มีพายุเข้าเนาะอย่าไปคิดอะไรมากเนาะใครเครียดเราก็ให้กำลังใจกันไป ความรักก็เหมือนยาคูเปรี้ยวๆแล้วก็มีแบคทีเรียชนิดดีเยอะ ความรักก็เหมือนยาคูขอบคุณค่ะคุณนิด ชีวิตคนเรามันก็เหมือนคลื่นทะเลจริงๆแล้วแบบชีวิตดารามันก็เหมือนคลื่นทะเลเหมือนกันป้าแตงอ่ะอยู่กับน้องมาทุกช่วงเวลาตั้งแต่น้องเด็กๆใช่ไหมคะทำงานตั้งแต่เขาดังมากจนวันที่เขาเริ่มเป็นวัยรุ่นมันก็มีดอกมีขึ้นมันก็เหมือนคลื่นทะเลจริงๆนะป้าแตงก็เลยแบบไม่ค่อยจะรู้สึกแบบเจ็บปวดมากแล้วกับการจะมีหรือไม่มีหรือจะดังหรือไม่ดังหรืออะไรเงี้ยป้าแตงก็อยู่กับทุกช่วงเวลาของน้องมานะป้าแตงก็เลยมองให้มันเป็นแบบเรื่องปกติอะเรื่องธรรมดาของชีวิตอะที่มันก็เหมือนชีวิตเราอะไรเงี้ยแต่ชีวิตดาราก็อาจจะเป็นเรื่องสาธารณะนิดนึงเนาะตอนนี้เมาขึ้นแล้วมองก็คือมองให้มันเป็นยาคูอะเนาะชีวิตอะมองให้มันเป็นยาโคเหมือนทุกคนแหละแบบวันนี้มาอยู่กับป้าแตงวันนึงเราก็ต้องมีแยกย้ายจากกันไปเติบโตหรือว่ามีคนที่เราสนใจมากขึ้นหรือว่ามีอะไรให้ต้องทำมากขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ก็คือมิตรภาพที่ดีมากๆเลยนะป้าแตงดีใจที่ได้มาคุยกับทุกคนแล้วก็มีทุกคนมาดูดิฉันสาวแก่หนึ่งคนที่ก็ยังน่ารักอยู่คอมบูชาคอมบูชามันไปไม่ถึงโปรไบโอติกอะคือแต่ก่อนอะคนจะบอกว่าปุ๋ยหมักกินได้ไหมมันมีจุลินทรีย์เดี๋ยวไปลองให้ก่อนนะเดี๋ยวตอนแรกนึกว่าอาเธอร์เป็นลูกป้าแตงป้าแตงรักอาเธอร์เหมือนลูกเลยนะช่วง2ปีแรกที่ป้าแตงยังไม่หนีตามผู้ชายมาป้าแตงไปเลี้ยงอาเธอร์ทุกวันนะคะที่บ้านไปแย่งกันเลี้ยงอาเธอร์เลยป้าแตงหน้าคล้ายมูมูแน็กอะหน้าเหมือนมูมูเลยเอาผมออกก่อนปวดหัว48แล้วขอบคุณค่ะคุณพี่หมาวเหมียวป้าแตงเลี้ยงทุกคนป้าแตงชอบเลี้ยงหลานป้าแตงชอบที่จริงป้าแตงชอบเลี้ยงเด็กแต่ก่อนป้าแตงแบบเป็นพี่แตงนะสอนศิลปะแล้วก็ทำหนังสือไปด้วยดิฉันขยันเหลือเกินขยันทำงานที่หายไววอดเลยทำงาน7วันเลยทำทำไมขนาดนั้นทุกคน work life balance แต่ว่าการสอนก็คือความสุขของป้าแตงนะที่มีพี่เขาบอกเมื่อกี้ที่มีพี่คนหนึ่งอะถามว่าทำไมป้าแตงจบครูไม่ไปเป็นครูก็คือป้าแตงก็เลือกที่จะเป็นครูในวันหยุดแทนนะคะเพราะป้าแตงก็มีความฝันที่อยากจะเป็นนักเขียนการ์ตูนอยากวาดรูปด้วยนะแล้วก็ชอบทำหนังสือด้วยอยากให้ลูกเรียนศิลปะดีค่ะลูกอยากเรียนอะไรให้ลูกเรียนเลยนะแต่ถ้าอยากให้ลูกเรียนศิลปะป้าแตงแนะนำโรงเรียนทอศิลป์นะเป็นโรงเรียนที่ดีมากๆพี่แตงน่าจะเปิดสกาสุดๆป้าแตงอ่ะชีวิตมันเหมือนคลื่นทะเลมีช่วงขึ้นและลงทั้งหน้าตาและรูปร่างและทุกอย่างป้าแตงเคยเอารูปตอนอ้วนให้ดูแล้วใช่ปะคือทุกวันนี้มีคนมาถามเรื่องอาหารเรื่องวิธีลดน้ำหนักป้าแตงเยอะมากเลยนะวันพีชป้าแตงจองเป็นนามิสวัสดีค่ะคนจีจ่าขอบคุณค่ะคุณซันอาร์ติสคุณมัมที่ส่งไมค์และกราบให้ป้าแตงป้าแตงออกกำลังกายเก่งมากขอบคุณค่ะที่ช่วยอุดหนุนพี่นายนาพี่นายนาเป็นศิลปินไทยใครชอบงานศิลปินไทยไปอุดหนุนเสื้อกันนะคะไปอุดหนุนได้ในไอจีนะบางเวลาBANGVELA บางเวลานะคะป้าแตงหุ่นดีมากหุ่นป้าแตงก็แบบโอเคนะไม่ได้ดีมากหรอกนี้แต่ว่าดิฉันเคยอ้วนมาก่อนทุกคนรู้ดิฉันเอารูปให้ดูแล้วเดี๋ยววันหลังอ่ะจะมาแนะนำวิธีลดน้ำหนักที่ดีที่ยั่งยืนลดได้เยอะไหมป้าแตงเคยหนัก60กว่าป้าแตงเคยเอารูปให้ดูแล้วนะเดี๋ยวเอาให้ดูอีกรอบนึงเพราะว่าดิฉัน
ไม่เคยอายอะไรเลยทุกคนชอบถามว่าทำไมไม่อายบ้างอะในอะไรก็แล้วแต่อะเพราะนั้นก็คิดทำไมตูเป็นคนไม่อายวะไม่รู้เหมือนกันนะสมองมันมีต่อมไม่อายไหมต่อมอายอะมันไม่มีไงผมตอนนี้ก็เคยอ้วนตอนนี้ก็อ้วนอยู่ป้าพูดแอบอื่นบ่อยมากกลัวบินสวัสดีค่ะที่นี่โรงเรียนติ๊กต็อกวิทยากรมวิทยากรมคมโรงเรียนเรามีกฎมากมายคุณห้ามพูดถึงแอปอื่นถ้าคุณพูดถึงแอปอื่นคุณจะบินและโดนแบนคุณครูเพนสีก็มาขอฮาวทูลดน้ำหนักหน่อยแม่เลี้ยงยังไงจะเล่าว่าป้าแตงนะพ่อแม่เลี้ยงแบบบุฟเฟ่อะแบบชายเซ็นเตอร์พ่อแม่เลี้ยงแบบใช้ชีวิตตามอัธยาศัยแต่เวลากินข้าวต้องมากินพร้อมกันแม่จะเรียกตึ้งติ้งแตงตูดแอนแนกินข้าวนี้ครูสีนวลครูเพนสีก็มาดิฉันกำลังหารูปตอนที่ดิฉันอ้วนๆนะให้ทุกคนดูทุกคนจะได้มีกำลังใจนี่อันนี้ตอนป้าแตงไปทำงานอยู่ขายหัวล้อนะดิฉันแบบก็น่ารักอยู่ดูดิตอนแบบอายุ26อ่ะทุกคนป้าแตงอายุ26วัยรุ่นมาทุกคนตอนดิฉันอยู่มหาลัยดิฉันก็เคยเปะปากมาก่อน ไม่เหมือนเลยเนาะมึงนะลูกตอนอ้วนอยู่ไหนวะเราไม่เคยไปถึงจุดที่จะแบบเล่าเรื่องจบหรืออะไรได้ทั้งสิ้นนี่ตอนอยู่ไขวะล้อตอนอยู่ไขวะล้อทุกคนทำไมมันไม่เห็นวะโดโดเมชอพงเซ็กซี่นอนเลยครับป้าแตงและที่นี้ทุกคนมาดูชีวิตดิฉันเหมือนคลื่นทะเลตอนดิฉันอายุ30ดิฉันก็ได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวกินทุกอย่างที่อยากกินกินชานมไข่มุกทุกวันและดิฉันก็ดำเนินชีวิตมาถึงจุดนี้เป็นไงอ่ะงามจริงๆงามจริงๆนี่คือดูพุงน่ารักน่ารักของดิฉันทุกคนนี่คือน้ำหนัก60กว่าเพราะฉะนั้นดิฉันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนใครที่อยากลดน้ำหนักโดยไม่ต้องกินยาลดความอ้วนนะป้าแตงไม่กินยาลดความอ้วนนะกลับมาได้ไงเกือบหลับแต่กลับมาได้ทำ IF ออกกำลังกายลงไวมากค่ะก็คือแบบทำวิธีไหนก็ได้อะที่ตัวเองถนัดที่ตัวเองรู้สึกว่ามันทำได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่เอาเวลามาเป็นตัวบังคับอะแล้วเราจะค่อยๆลดอย่างมีความสุข ป้าแตงมานานยังครับมาตั้งแต่กี่โมงก็ไม่รู้แล้วตอนนี้กี่โมงก็ไม่รู้ไม่ได้ใส่นาฬิกาทุกคนมันกี่โมงกี่ยาม 1:26 แต่ที่ลองเตารีดของเราก็ถือว่าโอเคอยู่ได้อยู่จะตัดทำไมกระเพาะฝืนธรรมชาติถ้าเกิดแบบน้ำหนักเยอะมากเกินไป100โลแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณหมอแนะนำอ่ะเราก็คงไปแบบอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนอื่นก็อยากให้พยายามด้วยตัวเองก่อนนะอยากเห็นแฟนป้าแตงขึ้นไปไหมขึ้นไปดูไหมเอ้ยเราไม่มีแฟนเราเป็นโสดป้าแตงเป็นโสดป้าแตงเป็นโสดอยู่ชั้นหนึ่งวันไนท์สแตนป้าแตงอยู่ชั้นสองคู่นอนใช่ไม่ใช่แฟนเป็นแค่แบบคู่นอนอะไรเงี้ยวันไนท์สแตนเบื่อแล้วก็ทิ้งกันไปไม่ง่วงเหรอจ๊ะไม่ง่วงเพราะว่าป้าแตงอ่ะก็คือเป็นภรรยาที่ดีใช่ไหมพรุ่งนี้แฟนป้าแตงอ่ะก็ไป7โมงขอบคุณค่ะที่ส่งติ๊กเกอร์ให้ป้าแตง
แฟนมาแต่งอ่ะก็ตื่น7โมงไปทำงานส่วนเราอ่ะก็ทำหน้าที่ภรรยาที่ดีตื่นเที่ยงหรอเออไหนว่าโสดโสดจริงๆโสดอยู่ชั้น1คู่นอนเราอยู่ชั้น2ไม่ใช่คู่นอนหรอกเป็นแค่วันไนท์แสตนได้แล้วแบบเป็นเฟรนด์วิทเบเนฟิตโสด10วิเน่งตะเน่งตะเน่งตะเน่งเดี๋ยวป้าแต่งจินทอมมี่เชียทอมมี่เขาเป็นน้องอ่ะเราไม่ชอบหรอกเราชอบแบบผู้ชายแบบแก่ๆชอบคนแก่ทอมมี่เป็นน้องเราตั้งปีหนึ่งอ่ะเด็กอ่ะไม่อยากกินเด็กป้าแต่งมีดราม่าอีกแล้วค่ะใช่ข้างบนอ่ะก็เป็นแค่รูมเมทเป็นคู่นอนเป็นวันไนท์แสตนด์ชูการ์แดดดี้ไม่ชูการ์แดดดี้หมดเรารุ่นเดียวกันเดี๋ยวนะอันนี้คือแก้วน้ำประแตงแต่เมื่อกี้ตูจะหยิบอันนี้มาดูดแล้วมันเหมือนกันเลยทุกคนดูประแตงป้าแตงห่างกับนาแน็กห่างกับชาลี10ปีนะคะป้าแตง41นาแน็ก31นะป้าแตงไม่มีลูกนะเอาจริงๆอะเวลาคนถามว่าทำไมไม่มีลูกใช่ปะก็คือตอน30อะเคยเล่าให้ทุกคนฟังแล้วแหละว่าก็เคยอยากมีก็เลยแบบซื้อบ้านที่มันมีหลายห้องแล้วก็จะมีลูกแต่ว่าทำงานโคตรหนักเลยอะไม่กล้ามีลูกตอนนั้นอะกลัวลูกไม่อบอุ่นกลัวลูกมีปัญหาก็เลยไม่กล้ามีตอนเนี้ย41แล้วลูกไม่มีปัญหาแล้วเพราะไม่มีลูกตูนั่นแหละมีปัญหาตอนนี้คิดจะมีไหมไม่มีแล้วนะเพราะว่าป้าแตงแบบถ้าเกิดจะเอาพูดจริงๆอ่ะก็คือเราไม่อยากมีห่วงแล้วอ่ะมัน41แล้วอ่ะรับผมเป็นลูกบุญโทนไม่ใช่ก่อนว่านี่ทุกคนป้าแตงไปเจอหนังสือมาซึ่งมันฟรีไปซื้อกาแฟแล้วเขาแถมที่ทิชชู่เปเปอร์ใครอยู่นครสวรรค์ป้าแตงแนะนำร้านทิชชู่เปเปอร์นะคะเป็นร้านกาแฟที่ดีมากๆเลยป้าแตงชอบบรรยากาศป้าแตงชอบรสชาติอาหารชอบใครมาเที่ยวต้องแวะนะเป็นร้านกาแฟที่แบบป้าแตงยกให้ที่หนึ่งในใจอ่ะ